สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนทำเป็นสีดำนะคะวันนี้ก็คือผสมแป้งข้าวเหนียวดำลงไปค่ะออกมาก็จะหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยนะคะสามารถทำขายได้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านเราสตอรี่ขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกะละมังผสมมาเลยนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวขาวลงไป210กรัมแป้งข้าวเหนียวดำ40กรัมต่อด้วยน้ำตาลทรายแดง200กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาน้ำเปล่า250กรัมใช้มือคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะให้แป้งละลายนี่ค่ะพอทุกอย่างละลายดีแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อแป้งจะมีความเหลวเข้มข้นประมาณนี้ค่ะก็ให้เรานำมะพร้าวอ่อนมาใส่ได้เลยใช้ในปริมาณ600กรัมนะคะมะพร้าวอ่อนห้ามใช้อ่อนเกินนะคะถ้ามะพร้าวอ่อนเกินเนี่ยมันจะมีน้ำค่ะแล้วเวลาเราไปย่างบะบิ่นเนี่ยแป้งเนี่ยมันจะเยิ้มนะคะแป้งมันจะย่างสุกยากเพราะฉะนั้นให้เลือกมะพร้าวทึนทึกค่อนอ่อนละกันค่ะถึงแม้จะเป็นชื่อว่าบะบิ่นมะพร้าวอ่อนแต่ให้เราเลือกเป็นมะพร้าวทึนทึกค่อนมาทางอ่อนนะคะอย่าใช้อ่อนเกินไปพอผสมเข้ากันดีแล้วก็นำไปย่างบนเตาได้เลยค่ะใครจะใช้เป็นเตาอะไรก็ได้นะคะที่เป็นก้นแบนรับลาบแบบนี้ค่ะส่วนวันนี้วิใช้เป็นเตาไฟฟ้าระดับไฟที่ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนทาน้ำมันพืชที่หน้าเตาก่อนค่ะทาทั่วๆบางๆขนมเราจะได้ไม่ติดเตานะคะแล้วก็ใส่ขนมลงไปเลยค่ะใส่ลงไปก็ให้มีความหนาสักนิดหน่อยนะคะพอแป้งของเราเริ่มเซ็ตตัวเราก็เกลี่ยตะล่อมตะล่อมเข้ามาค่ะให้แผ่นเขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะเป็นสองชิ้นพอด้านล่างเริ่มสุกแล้วเราก็กลับด้านค่ะนี่นะคะกลับขึ้นมาย่างไปเรื่อยๆนะคะให้สุกผิวขึ้นกรอบแบบนี้ทั้งสองด้านกลับไปกลับมาได้ค่ะจนกว่าจะขึ้นกรอบจนเป็นที่พอใจสำหรับวิเองเนี่ยก็กลับไปทั้งหมดด้านละ2ครั้งนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาผิวเหลืองสวยขึ้นกรอบแบบนี้เลยนำไปวางไว้บนเขียงค่ะเพื่อที่จะตัดเป็นชิ้นๆจริงๆแล้วแนะนำให้วางไว้บนตะแกรงก็จะดีกว่านี้นะคะใต้ล่างของขนมเนี่ยจะได้ไม่ชื้นค่ะตัดเป็นชิ้นๆได้เลยสูตรนี้พอตัดออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยจะได้40ชิ้นค่ะใส่กล่องขายนะคะสำหรับใครที่ทำขายเนี่ยค่ะจัดใส่กล่องก็จะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้กล่องของวิก็อาจจะใหญ่ไปถ้าใครทำขายเนี่ยก็สามารถเลือกกล่องเบอร์ที่มันกระชับกว่านี้ก็ได้ค่ะก็จะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอร่อยแน่นอนความหวานความมันกำลังดีนะคะสูตรนี้แล้วสำหรับตัวแป้งเนี่ยนุ่มแน่ๆค่ะนุ่มข้ามวันเลยนะคะนุ่มไปจนกว่าจะบูดเลยค่ะไม่แข็งแน่นอนอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูค่ะเมนูนี้ทำกินได้ทำขายดีเป็นที่นิยมมากๆสำหรับวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ